지않을거라면 bye bye dumb 날이갈수록모든 dumb อันนี้ทุกคนวันนี้มาสอนเรื่องภาษาเกาหลีที่ต้องพูดก่อนการรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากรับประทานอาหารแล้วก่อนอื่นเลยคำแรกสมมติว่าเราไปทานข้าวกับโอป้าสมมติอาหารมาแล้วก่อนที่เราจะทานอาหารเราต้องพูดว่าใช้มอกเกสซินิดาใช้มอกเกสซินิดาแปลว่าฉันจะทานแล้วนะคะเราก็เริ่มกินกันนี่เมนูแรกที่เราสั่งมาก็คือกิมจิปกกุมบับเป็นข้าวผัดกิมจิโอ้ยหรอ ติดตัวต็อกโกกีเห็นไหมต็อกกุ๊กต็อกกุ๊กชิคุมชิเนี่ยชอบมากข้าวผัดใบเขียวอร่อยพอกินอยู่จะพูดกับโอป้ายังไงว่ามันอร่อยจังเลยแต่คำนี้ทุกคนก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วบางคนเคยพูดแล้วด้วยโอป้ามาสโซถ้าสนิทกันก็มาสโซถ้าไม่สนิทกันแบบว่ามีเกรงใจกันนิดนึงเพิ่งเด็ดกันก็พูดว่ามาสโซโยก็คืออร่อยแล้วถ้ามันไม่อร่อยล่ะมาดอกซอยมาดอกซอยไม่อร่อยเลยอ่ะมันไม่อร่อยเลยถ้าเราจะพูดถึงรสชาติล่ะอาหารเกาหลีเนี่ยรสชาติหลักๆของมันก็จะมีหวาน2เค็ม3เผ็ดโอป้าอีโก้จ้าโอป้าอีโก้จ้าวันนี้มันเค็มมากเลยอ่ะอีโก้จ้ามันเค็มมากมันเค็มถ้ามันหวานล่ะคะอ๋อกุทาระกุทาระหวานอ่ะหวานอ่ะก็อ้วนเนี่ยหวานทาราโยถ้าพูดให้สุภาพพูดว่าทาราโยถ้าเราพูดกับคนสนิทแล้วไม่ลงท้ายด้วยโยก็ได้แต่ถ้ายังไม่ได้สนิทกันมากก็ควรจะลงท้ายด้วยคำว่าโยมากกว่าเหมือนครับค่ะบ้านเราเผ็ดพูดยังไงเบว่ามันเผ็ดมันเผ็ดค่ะป้าเบว่าน้ำไหนน้ำไหนบุยจมจอบุยจมจอน้ำอ่ะก่อนถึงข้าวถ้าเราหิวพูดว่ายังไงแทบอุปาโอป้าแทบอุปาโอป้าหิวค่ะอยากกินข้าวถ้ามันอิ่มแล้วเราจะพูดยังไงโอป้าแทบเรือแทบเรือม้วนลิ้นนิดนึงแทบเรือก็คือโอ้ยฉันอิ่มแทบเรือยอสมมติว่าเราหิวโฮกเลยหิวโฮกแล้วแบบเรามากินข้าวเนี้ยไซกัตตาฉันรอดตายแล้วเหมือนกับเออเราหิวโฮกแล้วเรามาได้กินแล้วรู้สึกมีแรงขึ้นมาเว้ยเราไม่ตายแล้วอย่างเงี้ยพูดคำนี้ได้เลยไซกัตตาแล้วมีคำหนึ่งถ้าสมมติว่าโอป้าเนี่ยรีบกินมากแบบว่าไม่รู้จะรีบไปไหนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกโอป้ากินช้าๆก็ได้ค่ะทริคนะเจ๊จะบอกให้หยิบขวดน้ำขึ้นมาแล้วรินให้โอป้าเสร็จแล้วเราก็บอกโอป้าว่าโอป้าชอนชอนีหมอกโกป้ากินช้าๆชอนชอนีหมอกโกโอป้าอาจจะพูดกับเราว่าอย่าเนาะมานี่หมอกโกแปลว่ากินเยอะๆนะอันนี้ใครพูดก็ได้เราพูดกับโอป้าก็ได้นะโอป้าหมานี่หมอกโกป้ากินเยอะๆนะถ้าเขาพูดถ้าโอป้าพูดว่าหมานี่หมอกโกเนี่ยเราก็แต่เบานิดนึงถ้าเราจะตอบโอป้าไปอย่างนี้ก็ได้ว่าโอป้าดูหมานี่หมอกโกโอป้าก็กินเยอะๆด้วยนะโอป้าดูหมานี่หมอกโกหลังจากเรากินอิ่มแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าจะเป็นที่ข้างนอกก็ตามเวลาไปกินข้าวกับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพูดว่าใช้มอกกัสซินิดาก่อนกินข้าวใช้มอกกัสซินิดาหลังกินข้าวแล้วใช้มอกกัสซินิดาขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ค่ะพูดแค่นี้โอป้าก็ประทับใจแล้วว่าคือวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้อะไรไปนิดหน่อยบ้างแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรที่อยากรู้ลึกกว่านี้นี่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย